ปากเข้าไปครับว่าเข็มเนี่ยปั๊มก็คือที่ปั๊มมือสว่านซ่อมเวลาเรือเล็กไปกระแทกกับอะไรกัญชาโทรมาเล่นในพวกนี้ไว้ใช้กัญชาไว้ทำอะไรเวลาปวดอ๋อแก้ปวดกินเลยกัญชากำลังโอ้โหแย่แล้วเมื่อไรจะถึงขอกูจะตายไปสัดกัญชาเข้าไปอยู่กลางทะเลสบายไม่โวยวายไม่โอยไม่มีโอยเลยนี่กัญชาไปจับเลยในเรือเจอหมดทำให้สถานการณ์ดีขึ้นได้เพราะไม่มีเสียงโอดโอยก็ดีนะแต่ตายอีกเรื่องนึงโอ้โหเป็นทหารเรือนี่สุดแสนจะเขาเรียกว่าต้องอึดมากๆเลยนะคะกว่าท่านจะผ่านหลายๆอย่างมามีตีกันเชียงทนนะกันเชียงทนนี่ทารุณมากฮะเริ่มตีกันเชียงเนี่ยตีสี่เพราะว่าเช้าแดดมันร้อนก็กะระยะทางตีไป20กิโลก็จะมาถึงประมาณ 8-9 โมงเช้าใครได้ชุดผมก็ถึงเย็นพอดีตกถึงเย็นที่ตกแล้วอยู่ที่ผมตกแน่นอนเพราะอาจารย์ตีไปเนี่ยพอชั่วโมงที่สองเนี่ยมือเริ่มแตกชั่วโมงที่สามก้นเริ่มแตกเพราะมันแตกมันถ่ายตลอดเวลาต้องเอาน้ำทะเลเนี่ยวักขึ้นอู้แล้วจะเอาให้ถึงต้องทารุณแตกหมดเลยหากวนผมขอโทษเขากระเจียงกัน 3-4 ชั่วโมงลงมาบาดเจ็บผมกระเจียงมา12ชั่วโมงตกด้วยโดนทำโทษด้วยไม่มีริ้วรอยเลยไปแบบจำพืชบอกเพื่อนยังไงก็ไม่มีทางชนะมันโอ้โหมันตื่นปืดปืดปืดเราจิ้มไปเรื่อยๆพอบอกเหนื่อยหน่อยแวะเกาะเดินเล่นสักพักรักษาตัวมีเดินเล่นด้วยเอาก็ถึงก็ตกแหนก็ตกอยู่แล้วอะไม่หวังเอาชนะเอาความปลอดภัยเอาความปลอดภัยก็เรียกมวยรักษาหน้าหน้าไม่บุบสลายนะท่านนี่แสบใช้ได้เลยนะรู้จักว่าเอาอะไรมาแลกนะฮะเอาหนาไปแลกกับบางแล้วก็มีไตเกาะฮะไตเกาะรอบเนี่ยก็ไตเกาะหนูเกาะหนูนี่อยู่หน้าสงขลาหาดสมิลาไอ้ที่บอกเกาะหนูเกาะแมวเกาะหนูกับแมวคู่นะครับก็ไตเกาะรอบเกาะเนี่ยบาดเจ็บครับเพราะว่าเหยียบเพียงโอ้โหเลือดสาดคนที่ยังไม่บาดเจ็บต้องว่ายน้ำแข็งคือว่ายรอบเกาะว่ายรอบเกาะเนี่ยท่านอาจารย์ทองต้องว่ายตั้งฉากออกไปให้ไกลที่สุดก่อนแล้วถึงจะตีรอบใหญ่เพราะว่าถ้าว่ายใกล้เนี่ยคลื่นมาดูดกระแทกหินเนี่ยเวอะเลยเพราะเพียงคือหอยนางรมเจ็บและเลือดไหลโอ้โหและเลือดไหลในทะเลนี่นั่นมากผมนอกจากไม่มีริ้วรอยแล้วแน่นอนเลยคะแนนดีมากเปิดแผนที่สำรวจตรงหัวเกาะหนูมันคลอดพอคนลงน้ำว่ายนิดเดียวกลับขึ้นมาใหม่บอกได้พวกเจ็ดไปคนบอกเคยตายข้ามเกาะแล้วก็ไปนั่งคอยจนชุดแรกที่หนึ่งไปเริ่มไปสัก10-15คนปุ๊บวิ่งไปแหมสบายเลยได้คะแนนเกือบเต็มเพราะมาเร็วไอ้เพื่อนที่หนึ่งเนี่ยครับมันแสบโอ้เขียนตัวตูนมาถึงบอกเฮ้ยไอ้บันมึงวิ่งยังไงว่าไม่มีเหงื่อผมตายแล้วพอขวนมาผมล้มตัวลงแล้วแต่ปังบอกโอ้ยมันจะมีเหงื่อได้ไงแล้วมันว่ายน้ำมา รอดตายแต่ว่าอย่าทำสวรรค์ไม่ช่วยคนผิดหรอก มาตายเกาะตอหม้อฮะหน้าสัตหีบเปลี่ยนเกาะตายเพราะคนไปร้องเรียน ก็คำนวณกับเพื่อนเฮ้ยรัดไม่เคยขอโทษรัดไปหลงเกาะ เย็นยังลงไม่ได้เลย ไม่รู้ว่าทิศตะวันออกตะวันตกตรงไหนมันมองไม่เห็นอุ้ยก็ต้องเอาคนตามหานอกจากตกแล้วโดนกักบริเวณอีกเดือนหนึ่งทหารตามเขาเดือดร้อนตามหาก็มีเจ้าเล่ห์เลยความแตกไปก่อนใช่ไหมความว่าไปรอบรอบเกาะจะว่ายน้ำหรือเดินไงมันต้องว่ายน้ำแล้วก็เดินว่ายน้ำแล้วก็เดินไงครับแล้วก็บาดเจ็บฮะเพราะว่าเวลาโดดน้ำเนี่ยมันต้องโดดให้ไกลที่สุดไม่งั้นข้างใต้เนี่ยที่มันเป็นหินเนี่ยมันจะมีเพียงวุบมันคมเท่ามีโกนเลยเพราะนั้นไอ้พวกนั้นต้องโอ้โหฝึกแข็งแรงไอ้เราก็ไม่ค่อยไหวโอ้โหแย่แล้วก็มีปีนึงเพื่อนบอกว่าเฮ้ยหมอนลมเป่าเกาะคนละใบนี่แหละครับไปกับน้องชายคุณประวิตรวงสุวรรณเนี่ยพลเอกสิทธวัฒน์เนี่ยไปด้วยกันมาถึงบอก 6-7 คนซื้อหมอนยางมาคนละใบเป่าเสร็จบอกตามเลยไอ้บ้านมึงว่ายน้ำก่อนแหมเกาะมาเป็นแถวเลยพอออกพ้นปรากฏว่าขอโทษนะคลื่นมันซัดออกอยู่ใกล้ฝั่งคลื่นมันซัดเข้าไกลคลื่นมันซัดออกว่ายเข้าไม่ได้บอกเฮ้ยทำไงดีว่าเกาะมันเล็กลงเล็กลงยิ่งว่ายยิ่งไกลเขาต้องเอาเรือไปช่วยตอกกักบริเวณคิดจะชนะให้ได้ดูสิ
คือไม่รู้รอบไม่รู้ธรรมชาติไม่เข้าข้างด้วยต้องแข็งแรงนะประสบการณ์เลยนะต้องแข็งแรงเหมือนกับว่าจะเอาชนะให้ได้สุดท้ายเอาสอบตกหมดแต่ทำไมสอบได้ที่หนึ่งอ่ะลงในเรือเขาให้คะแนนดีครับสมมติว่าพละศึกษาเนี่ย100คะแนนคุณ1น้ำหนักก็เท่ากับ100คะแนนแต่แคลคูลัสก็100คะแนนทุกอย่าง100หมดน้ำหนัก4คูณ4 400พอดี100ตกก็ได้49แต่พอแคลคูลัสคูณ4กูได้400เต็มมึงได้กัน200บอกโหกูไปนอนก่อนยังชนะมึงเลย แค่อย่างแคลคูลัสไอ้พวกไอ้ตรีโกณวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยนะมันคูณ4หมดแค่เห็นก็ปวดหัวสตริงแมทีเรียลอย่างเงี้ยคูณ4ค่ะไอ้ตรีโกณนี่แค่ฝันยังฝันได้รุ่นนี้ได้เรียนนะมึนมากมึนตรีโกณมิตินี่โอ้โหฝันนะฝันร้ายอ่ะเอางี้กันแล้วกันหนูขยแงมากเลยนะคะจริงๆผมต้องเรียนหมดนะสตริงแมทีเรียลเรียนหมดเลยเพื่อจะมาคำนวณดวงดาวต้องเรียนคำนวณค่ะเพราะคำนวณดาราศาสตร์ผมได้เต็มนะครับเอ้ยคำนวณที่เรือนี่ผมเป๊ะเลยเป็นจุดคือเส้นสามเหลี่ยมจะตัดกันเนี่ยต้องเป็นจุดบางคนตัดอย่างเงี้ยแล้วเรือจะอยู่ตรงไหนวะของผมนี่เป็นจุดเลยแล้วเวลาวัดต้องแย่งกันเพราะเวลามันนิดเดียวเวลาวัดต้องวัดตอนดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นแล้วก็ดวงอาทิตย์กำลังจะตกโอ้แย่งกันวัดใหญ่อาจารย์ทอนต้องจับคู่กันแซนดี้อ่านผมวัดแซนดี้ก็จะบอกว่าเวลา 18:16 ระวังเอิบจังหวัดพอดีแล้วเอามาแตกกันโอ้โหแล้วคนก็แย่งกันต้องไปให้นายามเซ็นโอ้โหแล้วเราจะไปแย่งกับใครมองก็ไม่เห็นสะพานเดินเรือคนที่เดียวทำเตรียมมาจากข้างล่างเลยแอบไปดูว่าเรือมันอยู่ตรงไหนวะทำย้อนถึงปั๊บเอาใบยี่ต๊อกไปให้นายามเซ็นทูลที่ข้างล่างแหมมันเป๊ะทุกทีก็ได้ไวพริบนะโอ้โหหนักเป็นเบาได้เรียกว่าท่านเหมาะมากที่เป็นทหารเรือถูกแล้วโอ้โหจริงๆเลยนะไอ้สิ่งแปลกๆเนี่ยมักจะเกิดขึ้นกับคนที่มีความคิดหนักไปทางพิเรนนิดนึงจริงๆนะฉลาดเนี่ยค่ะคนฉลาดมักจะสนมันมีความพิเรนนิดๆความคิดที่ค่อนข้างจะคิดเอาเปรียบเกเรแต่ความคิดออกมาเองและสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นครูต่อไปข้างหน้าค่ะมันนอกต้องมีนอกกรอบบ้างอยู่แต่ในกรอบเนี่ยมันก็เลยไม่ได้อะไรใหม่ๆไงใช่มั้ยฮะอย่างเงี้ยแค่ผู้สร้างสรรค์ค่ะทุกคนนะฮะที่มีชื่อเสียงมาทั้งหมดเนี่ยคิดนอกกรอบเท่านั้นไม่ได้คิดในกรอบเพราะในกรอบเนี่ยบอกไว้ขนาดนี้ก็เท่านี้ก็เหมือนกับพูดง่ายๆสองคูณสองเป็น4สิบมีเงิน100บาทให้คน5คนได้คนละเท่าไหร่ก็หารก็ได้ถูกต้องหมดแต่ว่าถ้าเป็นคนเริ่มคิดได้เอ5คนแล้วคนพวกนั้นเป็นใครนี่แหละที่จะให้เด็กได้ความคิดกับตรงนี้วันนี้ต้องสอนให้ถึงขนาดนี้ให้เงินมีเงินอยู่100บาทให้คน5คนมันก็ต้องแบ่งไปตามคณิตศาสตร์ใช่ไหมครับ2ก็50คนละ20บาทคนละ20บาทแต่ว่าถ้าบอกว่ามีคนประเภทนี้เดี๋ยวเด็กคิดเองว่าเด็กคนละคนนี้คนจะได้กี่บาทแต่คิดได้อย่างเงี้ยสร้างสรรค์เนี่ยต้องสอนแบบดาทอตอนเนี้ยที่การศึกษาเราไม่ผลสำเร็จเพราะมันสอนให้จำค่ะอาจารย์ทราบไหมครับว่าท้องฟ้าจำลองแห่งแรกของประเทศไทยอยู่ที่โรงเรียนในเรือสมุทรปราการแล้วถึงจะมาท้องฟ้าจำลองของตรงพระขนงเนี่ยทำไมเพราะต้องเรียนเรื่องดวงดาวเรื่องดวงดาวต้องจำตอนสอบดวงดาวเนี่ยเสร็จผมหมดอ่ะเพราะผมจำเขาเรียกว่า star finder star คือดาว finder ผมจำมุมไหนดาวอะไรหมายพวกที่มาไม่ค่อยจำกลุ่มดาวอะไรลูกไก่ครูตกว่าพี่ดาวลูกไก่แล้วฝรั่งมันจะวัดได้ยังไงมันต้องมีดาวนี้ต้องชื่อเขาอันเดอร์บลานแคทเทอร์เพล่าซีอูสเนี่ยต้องจำชื่อดาวอย่างนี้ดาวไทยครับครูตกกระโหลกกูว่าไทยพ่อมึงเหรอไอ้ดาวไทยเดี๋ยวชื่ออะไรฝรั่งเพราะฝรั่งมันต้องตามชื่อต้องภาษาเขาตามวิชาการใช่ค่ะไอ้รถยี่ห้อเนี่ยชื่อดาวทั้งนั้นขับเซริก้าพวกนี้ชื่อดาวหมดครับชื่อดาวหมดเป็นภาษากรีกโบราณเอามาใช้เอามาใช้กันนะคนไทยก็จำเฉพาะคนไทยใช่ดาวถัดดาวเหนือดาวลูกไก่ผมยังจำได้เลยไอ้เพื่อนมาจากอีสานเนี่ยดาวอะไรดาวลูกไก่ครูตกมาเนี่ยพี่ลูกไก่พ่อมึงเนี่ยก็มีอะไรแปลกๆอย่างนี้ต้องไปสอนลูกหลานนะคะว่าถ้าจะจำนี้ต้องทำเป็นสากลใช่ไหมคะใช่ๆเป็นก็ไม่ได้ก็มีบางครั้งเวลาที่เขาพูดถึงดาวครูบางท่านจะพูดถึงสับแสงตัวนี้ครับ
ของสากลนี่แหละครับแต่ว่ายังไงยังไงก็จำไม่ได้แค่จำชื่อสักสองคำดาวก็แย่แล้วเจ๊มฮะก็เลยมาถนัดนี้ไทยๆดีกว่าเราก็รู้แค่นี้แต่ถ้าเรียนจริงๆจะต้องจำต้องจำเดี๋ยวนี้สื่อชอบเป็นการสอนแบบว่าให้เด็กท่องจำท่องแบบพวก vocabulary ท่องคำศัพท์ท่อง10คำท่องแล้วก็เด็กก็คือแค่ท่องไปจบแล้วก็แล้วกันแค่นั้นเลยว่าไม่ทราบว่าอะไรคืออะไรใช่ไหมฮะใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากที่สดีค่ะเขาบอกว่าเราคุยมากไปโปรโมชั่นเดี๋ยวท่านผู้ชมฟังลืมฟังเสร็จท่านอย่าลืมสั่งกั้นตองนะครับจะได้มาฟังเราเล่าเยอะๆถ้าท่านไม่สั่งกั้นตองละเราคงมุ้ยผมถือกะลาใบหนึ่งอาจารย์ธรใบหนึ่งแซนดี้ใบหนึ่งไปนั่งอยู่ตีนภาพูดตีจริงรณจักรควักกะลาตัดประพาสแต่ยังก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมสั่งมาครับตอนนี้โทรได้เรื่อยๆนะครับได้ทราบว่าโทรศัพท์มาตลอดนะฮะแต่ว่าก็เรียนท่านนะครับสามขวดเนี่ยนี่ข้างหน้าเราเนี่ยนะฮะจะเรียกโหลเรียกโถหรือเรียกโถอะไรก็ว่าขวดไม่ใช่ขวดฮะมันเป็นโหลค่ะเขาเรียกโหลแก้วมันถ้าก็เรียกโถค่ะโหลได้ไรนี่ชอบมากเลยครับดูฟังเสียงตรงไหมอัดอากาศสูญญากาศสูญญากาศใส่ลุงด้วยใส่อะไรลงไปก็จะไม่แปรสภาพนะใส่คุกกี้ก็ได้ได้ทุกอย่างหรืออย่างน้อยที่สุดเครื่องปรุงก็ได้นะเป็นน้ำตาลเป็นเกลือเป็นอะไรก็ได้ค่ะโอ้น้ำตาลจะใส่เลยครับอันตรายคนเรานะครับวันหนึ่งเนี่ยต้องการน้ำตาลแค่หนึ่งช้อนชาเท่านั้นและในน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องอะมีน้ำตาล6ช้อนชาไม่ตายวันนี้แล้วจะรอดวันไหนตกลงวันหนึ่งเนี่ยจะทานน้ำตาลเกินปริมาณเนี่ยเป็นหมื่นเลยนะใช่ครับช่วงนี้อากาศมันร้อนด้วยนะคะพูดถึง คนก็จะบริโภคน้ำอัดลมกันเยอะมากนั่นแหละครับค่ะอย่าพิษฝรั่งเรียก poison ครับฝรั่งไม่กินนะครับค่ะมันทำมาขายเราแต่มันไม่กินนะครับก็มันกินน้ำผลไม้ก็คุณคิดว่าน็อตเนี่ยไขไม่ออกอะเอาเครื่องดื่มน้ำดำเทลงไปเดี๋ยวไขได้จริงจริงค่ะจริงแล้วตอนนี้มาใหม่เลยเส้นก๋วยเตี๋ยวได้รู้ยังยังไม่ทราบเลยครับการเส้นเล็กเนี่ยไอสารกันบูดเยอะที่สุดครับเส้นหมี่ที่จะปลอดภัยมีเส้นใหญ่มีน้อยแค่400กว่าแต่ปลอดภัยมากคือบะหมี่เหลืองอ๋อค่อยอย่างชั่วไอเส้นเล็กกับเส้นหมี่เนี่ยเอาละเจอหนักเลยเอาละแต่ที่พูดไม่ได้ไม่กลัวท่านจะกลัวไม่ให้พูดท่านกินนะบอกให้รู้อย่างเดียวฮะบอกให้รู้ท่านอย่ากินเลยครับจริงๆเพราะว่าท่านจะได้เรามีชีวิตอยู่กันยาวๆเพราะไอ้กันเส้นใหญ่เนี่ยจะประมาณสัก400เศษนอกนั้น6 7ทั้งนั้นเลยนะ400เศษบะหมี่นี่น้อยกับเพื่อนเลยบะหมี่ส่วนใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้เขาชอบทำเองเป็นบะหมี่ไข่ก็คือเดี๋ยวนี้ผู้ผลิตเขาชอบทำกันเองแล้วมันต้องขายสดด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นสดไม่ต้องห่วงว่ามีกันบูดใช่จะเป็นเส้นสดแต่ว่าพวกนี้มันหนูก็แปลกเหมือนกันนะเขาผลิตมามันต้องมีสารอะไรสักอย่างเพราะว่ามันทำให้มันแข็งแล้วก็คงสภาพตลอดเวลามันไว้ได้นานด้วยไงค่ะแล้วก็เก็บไว้ได้เป็นปีเลยเราคิดว่ามันนานดีที่ไหนได้ก็เพิ่งจะมีผลออกมาโอ้น่ากลัวครับต้องท่านต้องรักษาสุขภาพของท่านเพราะยังไงเนี่ยดื่มน้ำก้อนตองกันไว้ก่อนไม่รู้ว่าจะไปพลาดยังไงกินไว้ก่อนแล้วถ้าเบื่อยังไงนักหนาก็เล่นมันนั่นเลยครับท่านเกาเหลาเกาเหลาไม่กินเส้นไม่กินเกาเหลาเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะครับอย่าไปพูดไปอย่าไปเป็นพวกใครเลยเกาเหลามาดีกว่าใช่ค่ะไม่กินเส้นโปรโมชั่นค่ะอย่าลืมนะคะสำหรับโปรโมชั่นของเรากับเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักข้าวตองตราแฮปปี้พีเพิลเฟรชของเรานะคะก็มีด้วยกันทั้ง3ตำรับค่ะของเราตำรับแรก Happy People Fresh นะคะก็จะมี Extra เป็นอันที่2เป็นอันที่2แล้วก็เป็น Lemony แล้วก็ Lemony ค่ะคุณผู้หญิงด้วยแต่ว่า Extra กับ Happy People Fresh นะคะเราใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายผู้ชายถ้าใครที่มีปัญหาโรคไร้เชื้อเรื้อรังเบาหวานความดันหัวใจเราก็แนะนำเลยเพราะว่าในส่วนของเอ็กซ์ต้ามีผักเชียงดาครับแล้วมีท่านผู้ชมที่เขาโทรมาถามว่าเอ๊ะเป็นตับแข็งจะทานสมุนไพรก้านตองได้ไหมผมตอบไปแล้วกับหมอชาติไนทานได้เลยเพราะไอ้ตับแข็งเนี่ยแปลว่าตับมันจะไม่ทำงานเครื่องดื่มสมุนไพร Happy People Fresh ส่วนผสมหลักคือผักก้านตองเป็นยามหาระงับพิษเข้าไปรักษาเอาสิ่งที่แปลกปลอมออกมาขับถ่ายด้วย1อุจจาระ2ปัสสาวะ2ออกมาทางเหงื่อนี่แหละครับ
คุณหมอชัดอะไรอธิบายเลยถ้าสงสัยอีก tomorrow ค่ะพวก